พวกเราอาลีเอฟซีอีสปอร์ตโดนัทค่ะอิ่มค่ะอิ่มค่ะก็พวกเรานะคะเป็นตัวแทนนะคะจากอาลีเอฟซีอีสปอร์ตค่ะจะมาประชาสัมพันธ์โครงการนะคะROV The Lady War นะคะทัวร์นาเมนต์ by Miss Maya ค่ะพวกเราก็เป็นหนึ่งในตัวแทนที่ลงแข่งด้วยค่ะค่ะแล้วทัวร์นี้เป็นทัวร์เฉพาะทีมหญิงเท่านั้นด้วยนะคะเราจะมาขอท้าพี่ๆ M ไทยแข่ง ROV กับพวกเราดีกว่าค่ะมาดวลกันหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้เป็นการแข่งกระชับมิตรระหว่าง AliFC eSport นะครับกับทีม M ไทยครับกติกาง่ายๆเพียงแค่ว่าใครจับฉลากตัวไหนได้ต้องเล่นตัวนั้นนะครับและก็จะสั่งกันเองว่าคนไหนจะเล่นตำแหน่งอะไรในทีมนะครับเริ่มกันเลยนะครับผมฝั่งน้ำเงินครับเป็นอาลีสปอร์ตครับฝั่งแดงครับจากทีม M ไทยครับเรามาดูกันครับผมนิ้งครับรับบทเป็นช้างหน้าครับน่าจะยืนเลนมังกรใหญ่นะครับผมในขณะที่อุกิเป็นคิวเดอร์นะครับเล่นออฟเลนนะครับเป็นเมดออฟเลนเอเลนน้อยครับรับบทเป็นบัตเตอร์ไฟจังเกิลทำเกมของทีมนะครับผมช่องนี้ต้นเกมครับโรมิง2ตัวยืนอยู่เลนกลางครับและมีขนมลูครับคอยเดินส่องให้เพื่อนขนมรูเดินซัพพอร์ตกาลีครับเพราะช่วงต้นเกมกาลียังไม่สามารถทำดาเมจได้และตอนนี้ครับเลนบนเหมือนจะเกิดการแกล้งขึ้นเหมือน3ลุมมือแค่เรียบร้อยครับอุบอิมโดนกระชากเข้าไปและ3-1เหมือนจะลุมโซมแต่แกฟิกเกอร์หนีออกมาได้ครับและแก4พอดีแกเคาน์เตอร์โดยการดูดเลือดดูเลือดดูเลือดและฟินิกยิงฟรียิงฟรีแล้วเป็นไฟบาดครับแล้วทาร่าโดนและแกก็โดนเหมาตามครับโอ้โหช็อตนี้จริงๆครับเหลือเกินครับอาลีสปอร์ตเหมือนจะไม่รอดเหมือนจะไม่รอดแต่แกรอดและกลับมาได้ถึง2คิวตอนนี้ครับเลนล่างเหมือนจะมีประเด็นครับและเรียบร้อยครับขนมรูโดนดูดเข้าไปครับแต่แกอันติสู้ออกมาครับอันติสู้มาและแกรอดครับเพราะเพื่อนยังไม่สามารถทำดาเมจได้แรงมากนักนะครับและตอนนี้ฟินิกเข้าไปช่วยแกและกาลีครับกำลังจะมาเติมแต่เหมือนทางเลนล่างถอยไปแล้วแต่เหมือนจะมีคนเปิดมังกรครับเอเลียนน้อยเปิดมังกรแต่แกฝืนแต่ฝืนไม่ได้ครับและโดนลัดมังกรไปโดยกาลีครับและเกลเอเลียนน้อยครับโดนฟินิกตามคิวไปโอ้โหน่าเสียดายและอุบอิมเอาอีกแล้วครับแกโดนลาทาร่าไล่ทุบอีกแล้วมูลและเรียบร้อยครับตายคาเลนอุบอิมโดนทาร่าโซโล่คิวนะครับผมตอนนี้ครับเลนล่างมาโจที่ช็อตที่ช้างนะครับกำลังจะสู้คอยเลนแล้วเลือดน้อยเหลือเกินวิ่งสลัดสะบัดรอบป้อมสลัดสะบัดรอบป้อมและเรียบร้อยครับเป็นคิวไปโซโล่คิวโดยช้างหน้าครับตอนนี้ครับตรงกลาง2ต่อ2 2ต่อ2และโอ้โหช็อตนี้ครับขนมรูโดนดูดเข้าไปโดนลากเข้าไปแต่แกเอาตัวรอดมาแต่ทาร่าเหมือนเห็นช่องกระโดดเข้ามาหมุนก่อนและเรียบร้อยครับผมขนมรูโดนขึ้นไปแต่เหมือนเอเลนน้อยจะเข้ามาแก้แพ้ในเวลาเรียบร้อยครับทำได้ไปแต่ตอนนี้อุบอิมเหมือนจะมาแก้แค้นให้เพื่อนแต่การแก้แค้นนี้เหมือนจะไม่สำเร็จและต้องหนีเอาตัวรอดออกไปนะผมในขณะที่เขามี4แม้เลือดจะไม่เยอะมากเล่นล่างครับตอนนี้ครับฟินิกครับกำลังจะโซโล่คิวได้ไหมและเรียบร้อยครับไวโอเลตโอ้ไวโอเลตเนี่ยเป็นตัวที่ต้องใช้ของเยอะและตอนนี้ฟินิกของเกิดกว่าทำให้สู้ฟินิกไม่ได้ครับและแผ่นนี้แกมาจริงตอนนี้อุบอิมเหมือนอยากเอาคืนครับเหมือนอยากเอาคืนเลือดแกเต็มในขณะที่ฮาร่าครึ่งหลอดนะครับและโอ้โหตรงกลางครับแก๊กโดนลุมประชาทันครับโดยกาลีและก็กวางน้อยนะครับของขนมรูตอนนี้ครับเลนล่างช้างมาคู่กับเฟนิกซ์นะครับโอ้โหแทงและแครี่รวมกันกับโรมมิ่งตัวเดียวจะเอารอดเอาตัวรอดไหมอลิสครับโอ้โหเหมือนเป็นแผน2 2 1หรือเปล่าเลนละ2เลนบน1โอ้โหตอนนี้กาลีเผลอไปอันติเผลอไปอันติแกยัดหน้าคนอื่นอย่างเดียวนะครับและตอนนี้ขนมรูโดนทาร่าเข้ามาล้วงอย่างหนักนะครับผมแต่เหมือนขนมรูเอาตัวรอดเปิดอันติเอาตัวรอดไปได้ไล่ฮิวเลือดให้กลับมาประมาณนึงแต่เหมือนบัตเตอร์ไฟจะเข้ามาฆ่าแต่เหมือนฆ่าไม่ได้แล้วติดสตันไปและโดนอุบอิมเข้ามาเติมและดูดไปกลางวงแต่อุบอิมโดนเพื่อนโดนคีบกลับไปแต่ก็ยังไม่รอดอยู่ดีนะครับเอเลนน้อยและตอนนี้ครับทาร่าเข้ามานัวอุบอิมยิงแต่ว่าวนะครับและตอนนี้โอ้ท่าช้างหน้าเข้ามาล้างให้เพื่อนล้างได้ทันเวลาในขณะที่โอ้ไวเลตตัวนี้ยิงใกล้มากครับผมและตอนนี้ครับฟินิกเข้ามาทำเกมบุกบ้านเขาเหมือนไม่ใช่บ้านตัวเองนะครับผมตอนนี้ครับเดินกันถึง4คนนะครับเลนบนจะกดเลนแล้วหวังว่าจะกดเลนนี้ให้ได้นำทีมโดยขนมรูนะครับเดินเบิกทางให้เพื่อนและโปกส่งนกจิกและเรียบร้อยครับขนมรูฮิวให้อุ่มอิ่มและมีฟินิกมาเติมครับหวังจะเอาป้อมโดยไม่สนคนแต่เหมือนอลิสเข้ามาช่วยทาร่าและก็เปิดอันติเพื่อให้ซาโลฮีโร่นะครับผม
เอาละครับโอ้โหฟินิกโดนกลางอติอลิสไปเลยนะครับตอนนี้ตอดอยู่ครับทั้งนั้นมาเติมเป็น3ต่อ3แล้วนะครับกาลีมาเติมข้างหลังเหมือนแกจะรู้หรือเปล่าและกาลีมาถึงตามสูตรครับแกพยายามจะยัดอันติครับแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับและตอนนี้ครับโอ้โหฟินิกแกแรงเหลือเกินดาเมจตอนนี้และการรีเปิดอันติในถูกที่ถูกเวลาและเหมือนจะเก็บไปได้และเก็บไปได้หนึ่งนะครับโอ้โหการรีมาเติมถูกจังหวะจริงๆแก๊กดูดไปแล้วไงแล้วไงดูดเอาละครับเอเลี่ยนน้อยถือดาเบเซอร์เวลเวลเวลมาแล้วตอนนี้อุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วและฆ่าจะฆ่าและฆ่าได้ไหมฆ่าได้ไหมอุ้มเจออุ้มอิมอุ้มเจออุ้มอิมนะครับอุ้มอิมโดนหนีโดยล่าโดยอุ้มและอุ้มแฟงดาบและเรียบร้อยไปครับอุ้มฆ่าอุ้มอิมครับโอ้บัตเตอร์ไฟช็อตนี้แกโหดมากครับดับเบิลคิวไปตอนนี้ครับเป็นช็อตได้เปรียบของอลีสปอร์ตและแกเปิดดาร์คสเลเยอร์ขึ้นมาเลยนะครับผมโอ้โหครับดาร์คสเลเยอร์ครับโดนเก็บไปอย่างง่ายดายโดยฟินิกส์นะครับและเหมือนอลีสปอร์ตแกจ้องเลนบนและเลนบนครับแกปล่อยเดคคอนเนเตอร์และเดคคอนเนเตอร์แกถุยใส่ป้อมอย่างไม่เกรงกลัวคีปแม้แต่เว็บไหนมาไม่สนใจครับและตอนนี้ช้างแกยืนเป็นแถวหน้าครับของแกมีแล้วและช้างแกขับฆ่าไวโอเลตไปได้อีก1ครั้งเป็นการโซโล่คิวแบบ2ครั้งใน1เกมนะครับผมและช้างแกห้าวเหลือเกินนิ้งแกห้าวเหลือเกินแกวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปและตามทาร่าเก็บไปอย่างง่ายดายครับสลัดสะบัดในป้อมและเป็นที่เรียบร้อยครับอารีสปอร์ตกำชัยในรอบนี้ไปนะครับผมโอเคครับชนะรับไปโดยฝ่าย RE Esports นะครับเรามาดูสแตทกันบ้างว่าใครจะเป็นยังไงนะครับผมจบไปด้วย22ต่อ8คิวครับเกมค่อนข้างจะไหลนะครับในช่วงที่กลางเกมเป็นต้นไปดีใจค่ะชนะเฉยๆชินแล้วเหรอชินแล้วแต่หน้าเก๊กมากเลยป่าจริงๆแล้วพี่พีเอ็นไทยแบใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ROV นะคะ The Lady War นะคะทัวร์นาเมนต์บายนิสมายาค่ะก็พวกเราเป็นตัวแทนเป็นหนึ่งในหนึ่งทีมนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะก็เป็นทัวร์ของการแข่งขันผู้หญิงล้วนนะคะไม่มีผู้ชายแบบนี้นะจะเป็นทีมหญิงทั้ง5คนที่เข้ามาแข่งขันนะคะแล้วก็ผู้ชนะก็จะได้เงินรางวัลรวมขอบของขวัญนะคะรวมกว่า 40,000 บาทแล้วก็มีนี่ด้วยนิยสารมีค่ะที่พวกเราได้ขึ้นปกเป็น e-magazine นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยในเดือนกันยายนี้ได้เจอพวกเราแน่นอนค่ะ Ali FC Esports ค่ะเย้ขอบ